จากประเด็นประยุทธ์เดือดไม่สนชัดชาติไม่มาพบบอกเจอมหาไทยก่อนอยู่แล้ววันที่2มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายร่างพรบ.งบตลอด3วันว่าก็ให้ประชาชนมองแล้วเราก็พูดกับประชาชนด้วยประชาชนเป็นคนตัดสินใจเองว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างเมื่อถามว่าจะมีการปรับทีมหน้าห้องเพื่อเสริมภาพลักษณ์การวางยุทธศาสตร์รัฐบาลใหม่หรือไม่พลเอกประยุทธ์เปิดกระจกรถตอบว่าปรับสื่อใหม่ดีกว่าไหมเมื่อถามถึงกรณีมีข่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมคนใหม่จะไม่มาพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวระหว่างรถเคลื่อนออกไปว่าเรื่องของท่านสิเขาไปพบมหาไทยก่อนอยู่แล้วในขณะที่คุณอ๋อมสกาวใจดารานักแสดงได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเทียบถึงความสามารถของผู้นำโดยกล่าวว่าเอ้าอย่ามัวแต่ระเบิดอารมณ์นกเอี้ยงรอแล้วสิ่งที่ควรได้จากผู้บริหารที่มีเงินเดือนและสวัสดิการจากเงินภาษีของเราคือการทำงานในมาตรฐานระดับเดียวกับท่านชัชชาติทั้งการวางตัวภาวะผู้นำการทำงานความรู้การสื่อสารกับสื่อมวลชนและการให้การตรวจสอบและอื่นๆอีกมากมายพวกต่ำกว่ามาตรฐานโน่นนาอยู่ตรงโน้นไปเดินกลางเล่นที่โน่นสะบัดเขาเล่นกับนกเอี้ยงตรงนู้น